สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการคิงขาทีวีไทยนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการทำสีท่อแบบง่ายประหยัดถูกรวดเร็วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นท่อผ่าหมกมันก็เริ่มมีรอยแบบนี้เกิดขึ้นมีสนิมเกิดขึ้นนะครับนี่โดยเฉพาะตรงนี้นี่เนี่ยสนิมก็เลยอยากจะถอดออกมาทำสีนะครับทีนี้ตอนไปซื้อสีที่ทางร้านนะทางร้านก็มีอู่ซ่อมรถที่ทำเกี่ยวกับสีผมก็พยายามถามหาสีที่เกี่ยวกับสีมันทนความร้อนนะครับเขาก็บอกว่าตัวทนความร้อนแบบแพงอ่ะหมดมันเหลือตัวนี้ก็พ่นได้เป็นสีดำด้านทนอุณหภูมิได้400องศานะครับที่สำคัญราคาป๋องละ50บาทนะครับครับอันนี้ผมก็จะไม่มีการขัดสีเดิมออกนะครับไม่มีการก็จะมีรอยขูดของโชกบ้างรอยนี้อาจจะมีเช็ดคราบโคลนคราบตมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีเช็ดมาบ้างทั้งเอาออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะพ่นเข้าไปเลย